าวปุกลุกฝนทิพย์ที่โดนหนังสือพิมพ์เขียนแซวว่าสาวปุกลุกใช้เงินเกินตัวทำตัวติดแบรนด์เนมเอาอย่างนักแสดงรุ่นพี่ๆแหมโดนกล่าวหาแบบนี้สาวปุกลุกจะว่ายังไงไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นของส่วนใหญ่ที่เราต้องใช้ในการออกงานทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งช่วงการถ่ายละครครั้งที่แล้วหนูถ่ายจนตัวเองไม่ได้มีเวลาไปหาเสื้อผ้าเองจนพี่ผู้จัดการต้องคอยวิ่งหาเสื้อผ้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องค่ะพอปิดกล้องปั๊บเนี่ยหนูก็วิ่งหาเสื้อผ้าแบบเยอะมากตุนกะว่าเรื่องนี้เร่งออนแอร์เราจะได้ใช้อ่ะก็ได้ใช้จริงๆแต่แค่ว่าใช้ไม่หมดก็เลยโดนว่าเราใช้ของเยอะเกินไปอะไรสต็อกไว้เยอะมากไม่น่าจะเกิน30ชุดแล้วก็ซึ่งเซตไว้หมดแล้วก็เกิน30ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์เนมอย่างที่เขาว่ากันไหมมันเซอร์ผสมปนเปกันไปอะค่ะก็ถือว่าครั้งเดียวละกันค่ะก็ทั้งแต่ครั้งเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ย้ายมาอยู่แบบออฟฟิศของพี่ผู้จัดการซึ่งเขาก็คือควบคุมการใช้จ่ายทั้งหมดเลยแล้วตอนหลังก็เลยมีนโยบายว่าถ้าจะมีงานถึงจะดูชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยเจอประสบการณ์เสียเงินไปเยอะๆแบบนั้นแล้วก็เลยเข็ดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยแบบตอนนี้เลยโดนควบคุมวงเงินประมาณนั้นหรอปุ๊กโดนให้ใช้วันละ300 บาทค่ะ